ำหรับวันนี้นะคะที่ออกมาก็คือเราอยากจะออกมาปกป้องตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะที่เราถูกต่อว่าจากหลายๆคนนะคะคือเราอยากจะออกมาพูดความจริงให้ทุกคนได้เข้าใจค่ะค่ะก็หญิงนะคะเป็นพี่ที่สนิทกับน้องแล้วก็ดูแลน้องตั้งแต่เข้าวงการค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เป็นคุณแม่น้องมินดังแล้วก็คุณพ่อเป็นผู้จัดการน้องแล้วก็ดูแลเรื่องงานให้น้องครับค่ะก็จริงๆแล้วหญิงขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็ประเด็นที่จะมาพูดถึงวันนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวมันเริ่มมาจากการที่น้องเนี่ยได้คบหาดูใจกับแซกนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องเล่าที่มาที่ไปว่าไปคบกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงครับค่ะก็ตามที่แจ็คบอกเลยก็คือเราเจอกันผ่าน Facebook แล้วก็มีพ่อสื่อติดต่อให้หลังจากนั้นเราก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะว่าเป็นแฟนกันแล้วก็ได้คบกันโดยที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ค่ะค่ะแล้วก็มีประเด็นที่คนสงสัยว่ามาโพสต์ถามหาความแมนทำให้คนตีโจทย์กันไปว่าท้องหรือเปล่าอันนี้ค่ะน้องก็อยากจะออกมาพูดว่าน้องไม่ได้โพสต์เพื่อจะหมายความอย่างนั้นมันมีที่มาที่ไปว่าทำไมน้องถึงโพสต์ว่าไม่แมนเนื่องจากน้องติดต่อไม่ได้แล้วก็ติดต่อแซคไม่ได้ประมาณ2เดือนนะคะส่ง Messenger ไปส่งไลน์ไปโทรหาไม่รับก็อย่างที่แซคพูดเขาก็พูดความจริงนะคะว่าเขาไม่รับอะไรเลยค่ะน้องก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกที่มาหนึ่งที่ไปมีคลิปที่น้องไปตามหาเขาที่ห้างแถวแจ้งวัฒนะนะคะก็หลังจากวันนั้นนะคะก็มีคลิปนั้นออกมาจาก Facebook ของน้องเองแล้วก็เริ่มมีแฟนคลับเนี่ยมาถล่มเฟซประมาณแบบว่าไปตามหาเขาทำไมไปทำลายงานเขาไปทำลายชื่อเสียงเขาในงานทำไมไม่มีอะไรไม่ออกมาคุยกันเองอันนี้คือสิ่งที่น้องโดนนะคะพอหลังจากนั้นนะคะคลิปเนี้ยก็ถูกแชร์ออกไปเยอะมากน้องก็ส่งคลิปที่เป็นคลิปส่วนตัวก็คือน้องร้องไห้แล้วก็พูดกับผู้ใหญ่ที่นับถือมาให้หญิงพอหญิงเริ่มเห็นสถานการณ์ว่าเฮ้ยน้องโดนเยอะอะโดนว่าโดยบางคนที่แบบไม่รู้จักหรือบางคนเขาบอกว่ารู้จักดีคนนี้เป็นแบบเนี่ยเหมือนอยากดังอยากจะเกาะกระแสแซกซึ่งหญิงก็อยากจะออกมาพูดว่าถ้าอยากจะเกาะกระแสแซกจริงๆเนี่ยเราน่าจะออกมาตั้งแต่ตอนเป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนที่น้องคบกับแซกอาจจะแบบปล่อยคลิปหรือว่าอะไรก็ได้ทุกวิถีทางที่เราจะทำได้ซึ่งมันเป็นวิธีสกปรกนะคะที่ทางเราไม่คิดที่จะเลือกทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตกลงคุยกันว่าคบกันก็ไม่ได้เปิดอยากให้เปิดเผยตัวเพื่องานซึ่งน้องเข้าใจแซคเข้าใจแล้วก็คนรอบข้างของน้องเนี่ยเข้าใจนะคะทีมผมนะฮะดูแลงานให้น้องเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องคบกันเพราะว่าอยากให้น้องอ่ะตั้งใจทำงานแล้วก็คิดว่าถ้าคบกันเนี่ยกับทางแซคเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะสมเขาอยากให้น้องเนี่ยได้คบกับคนที่คิดว่าเหมาะสมกันผมคิดแบบนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำให้ที่เขาออกมาเป็นประเด็นพูดที่ว่าเราเรียกเงิน2ล้านตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆเนี่ยเราน้องเนี่ยเสียโอกาสหลายๆอย่างจากการที่คบกับเขานะฮะตอนอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่อยากให้น้องไปทำงานอย่าให้น้องอยู่กับเขาเหมือนประมาณป๊อปปี้หรือคนรักกันนะฮะผมก็เข้าใจนะแต่ผมในฐานะคนดูแลงานก็โกรธเขาเพราะว่ามันก็มีละคร2เรื่องแล้วก็มีเรื่องอะไรMV แล้วก็มีรายการอะไรต่างๆอีกที่ติดต่อเข้ามากับงานของน้องทำให้ตรงเนี้ยน้องก็เสียโอกาสไปนี่คือประเด็นที่เขามาบอกเรา2ล้านจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปเรียกเงินนะครับค่ะก็2ล้านมันมาจากไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดต่อก่อนนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะน้องออกมาพูดใช่ไหมคะก็เริ่มแซคเนี่ยก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวคนก็สงสัยว่าประเด็นเงิน2ล้านนะคะเรื่องท้องหรือไม่ท้องเรื่องแชทที่เห็นของแซคว่าที่แซคเห็นแล้วบอกว่ารับไม่ได้เลยที่บอกว่าแซคสกปรกนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องของถ้าไม่ให้จะไปคบผู้ชายคนใหม่แล้วก็มีหนี้สินที่หยิบยืมกันนะคะแล้วก็เรื่องการฟ้องร้องวันนี้ก็จะมาพูดประเด็นพวกนี้
ให้พี่ๆถามได้ค่ะอันนี้คือจุดจบนะครับเอาเป็นเรื่องผ่านอมินดาก่อนค่ะเราเลิกกันแซงเพราะว่าอะไรต้องถามว่าเขาเลิกกับหนูเพราะอะไรดีกว่าค่ะซึ่งเขาบอกเราว่าเขาเลิกกับเราเพราะอะไรคะที่เขาให้เหตุผลเราไปด้วยกันไม่ได้ค่ะซึ่งมันนานแค่ไหนแล้วก็ตามแชทที่ลงเลยคือวันที่3กรกฎาคมใช่ไหมคะวันที่8กรกฎาคมเขาก็บอกเราแบบนั้นเลยแค่2เดือนเขาบอกว่าเลิกกับเราเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้เราต้องการเรียกร้องเวลาต้องการให้เขาอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เขาไม่มีเวลาให้อันนั้นเขาไม่ได้พูดต่อหน้าค่ะแต่ว่าในแชทที่เขาไลน์มาก็คือบอกแค่ว่าไปด้วยกันไม่ได้ตอนนั้นได้ถามไหมถามค่ะว่าไปด้วยกันไม่ได้แล้วยังรักกันอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่ายังรักแต่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเราก็ถามว่าหรือว่าเพราะเขามีคนอื่นเขาบอกเขาไม่มีใครแต่ว่าคือมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆค่ะคือไม่ได้มีเหตุผลอื่นความรู้สึกของเราคือว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แบบที่เขาบอกสำหรับตัวหนูสำหรับตัวเราเองเราก็คือเราไม่เข้าใจว่าไปด้วยกันไม่ได้เนื่องจากสาเหตุอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันรุนแรงหรือยังไงอยู่ดีๆเขาก็บอกเราแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณเหตุที่จะเลิกกันไหมอ่ะสัญญาณเหตุที่จะเลิกแชทก็มีคือแชทก็มีแชทที่คนอื่นส่งมาที่คนอื่นส่งมาให้เราที่หลุดมาวันนี้ป่ะเป็นแชทอะไรไม่คือแชทที่หลุดมาที่ล่าสุดที่ทุกคนเห็นกันว่าน้องที่เขาบอกว่าเป็นแชทกลุ่มของเพื่อนน้องที่มันจัดจ้านกากันที่คุยกันนะคะอันนั้นอ่ะเราก็เพิ่งทราบพร้อมทุกคนเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีได้ไงเรามีการรีเช็คน้องแล้วก็คืออันนี้ค่ะมีคนส่งมาให้นะคะก็สวัสดีครับเห็นข่าวนี้หรือยังแล้วก็หรือว่าลายไม่เบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แซกเลิกอันนี้ขอยืนยันนะคะว่าเราไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีกลุ่มลับอะไรทั้งนั้นมีแต่กลุ่มงานที่เอาไว้คุยงานนะคะเนี่ยค่ะเราเห็นพร้อมทุกคนเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเพจที่บอกว่าเขาโดนจากแฟนคลับมาทำให้เป็นกระแสเนี่ยค่ะแชทที่บอกว่าเป็นคนที่เราคือเป็นแชทยังไงอ๋อแชทเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงก็คือเปิดแชทขึ้นมามันมีแชทอันนี้แชทหนึ่งสามของผู้หญิงที่ทักเข้ามาหาที่ส่งแล้วหนูเปิดอ่ะอันนี้แบบไม่ได้ค่ะแล้วหนูเปิดไปอันนี้ที่หญิงคือทางแฟนคลับของเขาอะฮะทางแถบนั้นเราตีประเด็นกันไปนะครับค่ะคือเป็นแชทที่ว่ามีผู้หญิงส่งหาแซกค่ะแล้วคือมันเด้งไลน์ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปดูก็ในแชทถูกไหมไม่ใช่อันนี้อ่ะเป็นแชทอันนี้นะคะเป็นแชทอันนี้ก็คืออันนี้เราถ่ายจากมือถือของเขาลบกวนอ่านนะคะกินน้ำอุ่นเด้ออย่ากินน้ำเย็นเด้อคุณพักผ่อนหลายๆสู้ๆนะคะแซกก็ตอบว่าจ้าคิดถึงเด้อผู้หญิงก็ตอบว่าคิดถึงเหมือนกันจ้ารักมากด้วยชื่อฟ้าที่ค่ะไม่ใช่ชื่อชื่อไอ้เนี่ยไอ้บีก็ลองเห็นในแชทอะค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าคิดถึงแท้ผู้หญิงก็ตอบว่ามาหาพี่ล่ะอันนี้คือเราเห็นว่าอะไรอะเขาใจโซเชียลดีนะเห็นประมาณช่วงเดือนมิถุนายนค่ะยังไม่ได้บอกเลิกแล้วหลังจากที่เห็นนี้เราก็มีการทะเลาะกันมาตลอดจะติดที่นี่ก็เป็น FC ค่ะก็คุยตามปกติแล้วหลังจากเราเห็นแชทนี้เราก็เห็นเขาคุยแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆแต่เราก็เชื่อเขาที่เขาบอกหลังจากนั้นนะคะ
ก็มีคนรอบตัวของเขาก็คือพยายามจะบอกเราว่าในสิ่งที่เราสงสัยอะว่าเขามีคนอื่นอะคือเขามีจริงจริงนี่นะคะมีคนส่งหลักฐานให้เรื่อยๆค่ะแล้วตอนนั้นเรารู้ว่าเขามีคนจริงเราได้ถามเขาไหมว่าสรุปว่ามีจริงไหมถามพยายามถามทุกวันถามตลอดค่ะเขาบอกว่าไม่มีนี่นะคะแล้วเขาบอกว่ามีหลักฐานอะไรว่าทำไมคนนั้นเป็นที่นอนอยู่นะคะนี่ไงพี่ส่งให้หนูไปแล้วค่ะเนี่ยแล้วหนูเอาไปหลบตรงนี้เนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะก็จำลองดีนะคือพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยพี่จะบอกให้คิดอย่างนึงถึงมันจะมีใครตัวจริงก็คือตัวจริงสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านหนูก็บอกว่านี่แหละที่หนูสับสนคือเราอ่ะจะทนได้หรอถ้าเราจะอยู่แบบเป็นตัวจริงเพื่อรอให้เขากลับบ้านแปลว่าจริงๆแล้วเราสงสัยว่าการที่เขามาบอกเรื่องเราเพราะเขามีคนอื่นคือมันมีเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดอย่างอันนี้ก็เป็นอีกแชทหนึ่งนะคะที่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยสุดท้ายมินดาก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนเดิมหนูยังไม่ได้บอกว่าเชื่อใครหนูต้องรอถามแซกก่อนถ้าหากได้คุยก็จะถามถ้าหากไม่ได้คุยก็ไม่ถามเนี่ยต่อไปนี้มินดาไม่ต้องถามใครถามคนเดียวเลยก็คือแซกพอทุกคนพูดมินดาไม่เชื่อนอกจากแซกพูดเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นแชทอย่างเงี้ยที่หลุดที่มีมาส่งมาหาน้องโดยตลอดเลยทำให้เป็นสาเหตุของการทะเลาะกันที่แซคบอกว่าทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆอะค่ะนะคะแต่คือที่เรื่องกันจริงๆก็คือเข้ากันไม่ได้ที่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจับได้ว่ามีคนอื่นเขาบอกประเด็นค่ะคือทั้งสองประเด็นทั้งสองอย่างอะค่ะแต่เขาไม่ได้ยอมรับว่าเขามีถามนิดนึงค่ะอย่างผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าที่ถามกันที่เขาบอกว่าไม่อยากให้คบกันครับทำไมมินดาถึงคบคือเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะหนูใช้หัวใจหนูไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือว่าอะไรคือหนูเชื่อในหัวใจของหนูตอนนั้นทางผู้จัดการได้มีห้ามหรืออะไรคะในเมื่อเราก็ไม่อยากก็ถึงขนาดออกกฎห้ามเลยด้วยซ้ำไปแล้วผมก็แบนน้องไประยะหนึ่งที่เป็นเหตุให้น้องต้องเสียรายได้เพราะว่าผมคิดว่าแล้วพบกับเขาว่าน่าจะไม่ดีน่าจะไม่มีงานเข้ามาหรือทำอะไรให้ดูไม่ดีผมก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยถ้าคบกับคนนี้นะเดี๋ยวพ่อแบนนะยังไงเรื่องงานอะไรก็ตามต้องสต็อปไปก่อนนี่คือสาเหตุที่ให้น้องเสียรายได้ไปแล้วเราก็ยอมที่จะโดนแบนจนผมสงสารเขาว่าเฮ้ยเขารักกันจริงๆแล้วก็ทางบ้านเขาก็เริ่มรับรู้ด้วยเราก็เลยอ่ะถ้าเขารักกันจริงก็โอเคเราก็ยอมนะฮะจริงตอนก่อนหน้านี้ผมก็อยากให้เขาเลิกกันด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่อยากให้เขาเสี่ยงแต่สุดท้ายพอน้องเขามาร้องไห้คุณพ่อคะหนูรักเขาเราก็แบบเฮ้ยคนรักกันใช่ไหมฮะเราต้องทำยังไงก็จนมาถึงวันนี้ครับอย่างตอนพบกันได้คุยกับแซนไหมว่าเราต้องทำตัวยังไงห้ามเป็นข่าวห้ามออกสื่อห้ามพูดถึงเขาหรืออะไรยังไงมีข้อตกลงกันก็คือแซกบอกอยู่แล้วว่าแซกจะไม่บอกนักข่าวหรือจะไม่บอกสื่อว่ามีแฟนแต่คนอื่นที่ไม่ใช่นักข่าวเขาบอกแล้วคนอื่นก็คือส่วนใหญ่รับรู้นะคะอันนี้แชทนี่นะคะเข้ามาเราอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราโพสต์ว่าเขาไม่แมนจนเกินไปเรื่องมันบานปลายมาถึงขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวหนูขออ่านตรงนี้ก่อนเนาะนะคะวนกับมันค่ะมินดาจะให้พี่ถ่ายรูปตอนนอนกับแซกมาให้ดูเลยไหมที่พี่บอกเพราะว่าทุกคนหวังดีไม่อยากให้โดนเขาหลอกไปวันๆเราก็ตอบไปว่าถ้ามีรูปเราก็คงเชื่อแต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่มีหลักฐานอะไรก็คือนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราพยายามที่จะไปคุยกับเขาติดต่อไปแล้วเขาก็ เงียบเราก็เลยโอเคที่จะไปที่งานไปที่งานเพราะว่าเราอยากฟังความจริงจากปากเขาค่ะทำไมถึงมาพอเราถึงงานเสร็จทำไมเราถึงบอกตรงนั้นว่าเราท้องเราได้เป็นคนพูดไหมคะไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดเลยว่าท้องสรุปก็คือเราไม่ได้ท้องแล้วท้องมาจากไหนคะไม่ได้ท้องแล้วไม่ได้พูดค่ะ
หนูก็ไม่รู้ด้วยว่ามาจากไหนแค่น้องไปตามผู้ชายก็อายพออยู่แล้วค่ะยังไม่บอกใครว่าเราท้องครับมันเป็นความลำบากครับคือค่ะพูดให้ชัดเจนที่มีค่ะหนูไม่ได้พูดว่าท้องค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าใครพูดว่าท้องถ้าทางนั้นมีคลิปก็ให้เขาเอาคลิปออกมานะคะหนูกล้ายืนยันตรงนี้เลยว่าหนูไม่ได้พูดค่ะแสดงว่าเขาเข้าใจผิดเองว่าเราพูดเพราะว่าจะพูดกลางวงที่กันว่าอย่าทำคนท้องเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือได้ยินคนอื่นก็ได้แต่หนูไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดแน่นอนมีนักยืนยันแล้วคนที่ไปกับเราเขาพูดไหมไม่ได้พูดค่ะแล้วทำไมวันนั้นตัดสินใจถึงไปเรียกร้องตรงกลางห้างขนาดนั้นไม่ได้ไปเรียกร้องนะคะก็คือเราเห็นเขาไปโชว์ตัวเราก็จะเข้าไปหาแต่เรายังไม่ทันได้ถึงตัวเขาเลยไงคะก็ถูกกัดกันออกไปแล้วหลังจากนั้นได้คุยกันไหมคะพอได้เกิดเรื่องดึงกันอะไรเงี้ยไม่ได้คุยค่ะไม่คุยไม่โทรไม่คุยค่ะไม่ได้คุยกันเลยพอหลังจากที่ถูกกัดกันแล้วเราก็เลยตัดสินใจโพสเฟซใช่ไม่ไหวแล้วก็เลยโพสใช่ค่ะคือมันสุดหนทางแล้วจริงๆค่ะเราก็เลยตัดสินใจโพสเพราะว่าคิดว่าเขาอ่ะต้องเห็นแล้วต้องรีบทักมาแต่ทักมาไหมคะไม่ทักมาค่ะสุดท้ายก็ถ้าเขาทำกับเราขนาดนี้ทำไมถึงยังต้องการที่จะยังอยากคุยกับเขาอยู่เขาขาดการติดต่อกับเราเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นอะไรอย่างนี้คือหนูก็ปรึกษากับแม่ตลอดนะคะว่าเนี่ยเราเจออย่างนี้แล้วเราต้องทำยังไงแม่หนูก็บอกหนูตลอดว่าถ้าเรารักเขาเราต้องให้เกียรติเขาเราต้องเชื่อในสิ่งที่คนของเราพูดแม่ก็บอกมาตลอดค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาแค่จริงๆแล้วในเรื่องของว่าเลิกหรือไม่เลิกเขาไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่เขาไปยึดติดกับคำที่แม่สอนว่ารักแฟนหรือเรามีแฟนหรือเราอยู่กับใครสักคนนึงเนี่ยเราอย่าไปเชื่อคนอื่นเพราะว่าการใส่ร้ายมันมีได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการนะคะน้องก็เลยจะยึดถือตัวว่าเขาอยากได้ยินจากปากแซกแค่นั้นเองณวันนี้แซกเดินมาบอกว่าเราเลิกกันโดยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องเขายอมรับได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาไม่อยากเลิกกันเพราะความเข้าใจผิดที่มีคนอื่นมาใส่ร้ายแค่นั้นเองจริงๆคุณแม่เป็นคนบอกคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆแล้วนะถ้าแซกออกมาแล้วมาคุยกับน้องมันจะจบแค่นั้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแถลงข่าวเพราะว่าตอนที่เขาคบกันเนี่ยเขาคบแค่สองคนแล้วถามว่าคบกันโดยที่ทางบ้านรับรู้ไหมทางบ้านรับรู้ค่ะนะคะแล้วก็ยืนยันเลยว่าเงิน2ล้านเนี่ยน้องไม่เรียกร้องเพราะว่าแม่เป็นคนเลี้ยงลูกมาเองเนี่ยไม่มีการเรียกร้องไม่มีค่ะที่มีการแชทไปเนี่ยน้องแชทคือเพียงจะบอกแม่เขาว่าแซกเนี่ยยืมเงินอะไรบ้างตรงนี้แล้วเขาเสียเวลาเนี่ยเนื่องจากหนึ่งโดนแบนงานจากคุณพ่อยอมทิ้งงานที่จะไปอยู่กับแซกเนี่ยงานที่เขาเสียไปน่ะเสียอะไรบ้างแสดงให้เขาเห็นว่าหนูน่ะรักลูกแม่จริงๆนะใช่แล้วเราจริงใจและจริงจังตามที่แซกเคยบอกกับน้องว่าเราจะต้องมีการแต่งงานค่าเสียเวลาของตัวเนี่ยตัวเอาไปรวมกับค่าสินสอดซึ่งจริงๆแม่บอกเลยว่าแม่บอกลูกเสมอว่าวันนี้เรารักใครคบใครแม่ไม่เคยมองในเรื่องของฐานะทางการเงินนะคะแม่บอกเลยว่าขอให้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ดีและก็รักลูกของแม่จริงเพราะตระกูลเราครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทำมาหากินเราเชื่อว่าเราช่วยกันสร้างครอบครัวช่วยกันทำมาหากินเนี่ยเราอยู่ได้โดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเอาเงิน2.2 ล้านจากของใครมาตรงนี้แม่ยืนยันเลยว่าไม่มีเรื่องนี้เพราะว่าเราก็รู้นะคะเราคบแซกเนี่ยเขาไปหาที่บ้านครอบครัวเรารู้กันว่าครอบครัวของบ้านแซกน่ะเป็นยังไงเราก็ทราบดีเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างคือตรงนี้เนี่ยให้นักข่าวไปคุยเอาเองแล้วกันนะคะว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเรียกเงิน2.2 ล้านจากเขาแล้วค่ะอ่ะไม่งั้นนะคะมีดาวนั้นตัดสินใจที่จะอินบ็อกซ์ไปหาแม่นะเพราะอะไรถึงถึงพิมพ์ตัวเงินไปด้วยเพราะเหตุใดเปิดเอาอินบ็อกซ์ของแม่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นแชทหนูเล่าเลยก็คือติดต่อก็คือหนูที่หนูพยายามติดต่อแซกไม่ได้เลยแต่หนูก็มีการพูดคุยกับแม่ตลอดคุยกัน 2-3 วันคุยกันทีไม่แชทบ้างก็โทรศัพท์คุยบ้างเพราะว่าหนูก็ฝากบอกทางแม่ว่าแม่ถ้าแม่ได้คุยกับแซกช่วยบอกให้แซกอะโทรหาหนูหน่อยนะเพราะว่าหนูมีเรื่องที่จะต้องคุยต้องเคลียร์กับแซกจริง
แม่ก็บอกว่าจ้าเดี๋ยวแม่จะบอกให้ก็คือเหมือนแม่ก็บอกแซคไปหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ยังเงียบอยู่เขาก็บอกกับแม่เขาประมาณว่าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเองซึ่งทางเราก็รอมานานมากจนวันที่แซคกำลังจะไปยุโรปเดี๋ยวนะคะหนูไม่แน่ใจว่าไปยุโรปหรือว่าก็คือไปต่างประเทศครั้งล่าสุดแม่ก็ไปส่งแซคแล้วแม่ก็ได้ถามแซคเรื่องที่ว่าได้ยืมเงินมินดาไปเท่าไหร่แม่ก็เลยถามแชทถามหนูว่าค่ะว่าเงินที่แซคยืมมินดาเท่าไหร่เดี๋ยวแม่จะคืนให้หนูก็เลยบอกว่าแม่ได้คุยกับแซคแล้วหรอแล้วแซคเขาว่ายังไงบ้างแล้วแซคได้บอกแม่ไหมว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาหนูไหมก็คือมันมีการคุยกันก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะเข้าประเด็นไอ้เงินตรงนั้นนะคะก็คือหนูมีแชทก็คือในแชทเนี่ยออกไม่หมดที่แซคเอาออกมาเนี่ยคือออกไม่หมดแค่บางส่วนแค่ตรงนั้นมันก็ดูอีกว่าแม่เขาคุยอะไรกับมินดาแล้วมินดาบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยมันไม่สำคัญมันสำคัญที่ใจมากกว่าแต่เพียงแต่เราอธิบายว่าใจเราอะยอมทิ้งเงินไปขนาดเนี้ยเพื่อประคบกับลูกแม่เนี่ยแม่คิดยังไงคือมันแชทของเราไม่ได้ลบของเรามีแชททั้งหมดอันนี้เป็นแชทจริงที่ไม่ได้ลบพอแชทมันออกมาไม่หมดอะค่ะมันก็เลยทำให้คนเข้าใจน้องผิดว่าน้องเนี่ยกลายเป็นไปเรียกร้องเงินเรียกร้องค่าเสียเวลาไปเรียกค่าตัวก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยโดนกระแสโจมตีก็คือเป็นผู้หญิงหน้าเงินนะคะประเด็นเนี้ยอยากให้ตัดออกไปเลยน้องไม่ได้เรียกร้องเรื่องเงินนะคะส่งแชทมาที่นักข่าวตรงนี้ใช่จำนวนเงินใช่ค่ะเราเรียกไปขอโทษนะคะคือแบบคนก็จะมองว่าค่าต่างๆของเราเยอะขนาดใช่แต่ถ้ามองมุมกับการคนทำไมไม่มองว่าน้องยอมเสียเงินเยอะขนาดนี้เพื่อทุ่มเทให้กับผู้ชายคนนี้เพราะว่ามันไม่ได้สำคัญที่เงินมันสำคัญที่ใจเดี๋ยวเอาแชทน้องอะค่ะเอาไปดูรายละเอียดทั้งหมดเลยจะได้รู้ใช่ว่ามันคืออะไรคืออยากอธิบายให้แม่ก็เข้าใจแค่นี้เองว่าที่เราทุ่มเทคือใจเราเต็มๆแค่นั้นแล้วถัดมาอีกเดือนนึงเราก็มีลดราคาเขาด้วย50,000กระจกอ๋ออันนี้ไม่มีค่ะอันนั้นไม่ใช่แชทของไม่รู้ด้วยว่ามาจากไหนค่ะเพราะว่าอันนี้แชทจริงคือหนูไม่ได้ลบคุยกับแม่มีวันที่มีอะไรตลอดที่คุยกันมาตลอดนะคะไม่ได้มีไปลดเหลือ 50,000 หรืออะไรเลยค่ะแสดงว่า 50,000 ไม่ได้ขอมาจากเราไม่มีคือ 50,000 หนูบอกว่ามี 50,000 แต่ไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดแล้วไม่ได้ออกมาจากแชทของเราค่ะบอกแค่ว่าไอ้ตัวจำนวนเงิน 50,000 เนี่ยค่ะมาจากการที่แซคมายืมเงินน้องครั้งละ1,000-2,000-3,000มีแซคยืมบ้างน้องของแซคยืมบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่อยู่โอนให้แม่อะไรแซคไม่อยู่โอนให้แม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะน้องก็รวมๆไปว่าเนี่ยค่ะประมาณก้อนเนี้ย 50,000 แล้วก็มีต่อว่าน้องบอกว่าแล้วแต่แม่ก็แล้วกันค่ะแม่จะโอนมาเท่าไหร่แม่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแม่จะโอนให้ 10,000 บาทนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยน้องก็ยังไม่ได้เงินจำนวนนี้คืนแล้ววันนั้นที่แซคแถลงข่าวอะค่ะแซคบอกว่าคืนแล้วอันนี้ก็เป็นเงินค่าน้ำมันรถตู้ที่แซคบอกให้มินดาเนี่ยโอนให้กับพี่คนขับรถตู้โดยตรงไม่เกี่ยวกับเงินจำนวนที่ยืมกันครั้งละ1,000-2,000สรุปคือ 50,000 มีจริงไหมคะมีจริงค่ะเมื่อกี้บอกไม่มีจริงไม่ใช่ค่ะพี่ไม่หมายถึงไอ้ 80,000 50,000 ไม่มีค่ะแต่เราไม่ได้พูดเราจะทวงแต่ว่าเขาอะมีเหมือนว่าเราให้เงินเข้าไปหลังวันนี้เป็นจริงพี่คะหนูพิมพ์แค่นี้ค่ะเกือบ 50,000 เกือบ 50,000 ถามแซคแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแบบลดที่ผมว่าเราลดราคาจาก2,000,000เขาพูดเองเราไม่ได้ลดราคาเองคือก็จริงได้บอกว่าเราไม่ได้อยากจะเอาเงินคืนนะครับจริงได้บอกว่าให้เอาความจริงออกมาให้หมดให้พูดความจริงดีกว่าพูดให้มันจบวันนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งโต้กันไปโต้กันมาคือทางนู้นจะออกมาพูดเลยแล้วหลักฐานเอาออกมาให้จบแล้วก็เอาออกมาให้มันหมดอย่างเรามีหลักฐานทั้งหมดเราก็ต้องการที่จะออกมาปกป้องศักดิ์ศรีลูกของเราเหมือนกันเพราะพูดอะไรไปเนี่ยลูกเราคือผู้หญิงถูกไหมคะพูดอะไรมาเราก็เสียอยู่แล้ววันนี้เราเอาหน้าเรามาเหมือนเรามานั่งแก้ผ้าให้คนอื่นดูอะค่ะว่าลูกเราไปนอนกับผู้ชายเหรอลูกเราไปเสียตัวให้แซกเสียตัวไม่พอเสียเงินอีกต่างหากสังคมประณามว่าลูกเราโง่แต่ถามว่าคนเราทำไปจากความรู้สึกที่เรารักผู้ชายคนนึงอะมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมคะแต่วันนี้ศักดิ์ศรีที่เอาไปแล้วผู้ชายกับมองว่าเราเป็นฝ่ายผิดทั้งหมดถ้าคุณแมนจริงๆอ่ะคุณต้องออกมาพูดกับลูกผู้ชายดีกว่านะคะวันนี้มีการรู้สึกไงคนตีความไปว่าเราเรียกร้องเงินเพราะมันจะมีประโยคว่าจ่ายมากระจกลืมกระจกจ่ายมาก็จบเรื่องจบไม่มีไหมมันไม่มีค่ะเรายังงงกันอยู่อันนี้ค่ะนี้มันไม่มีเลยค่ะอายุ
อันนี้ค่ะมันเป็นแชทที่เราไม่ทราบว่าทางแซกนะคะเขาได้มาได้ยังไงแต่ทางมินดายืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกร้องเงินและไม่มีการข่มขู่ว่าจ่าย 80,000 จ่าย 50,000 จบแซกจ่าย 80,000 จบทุกคนไม่มีคำนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันปิดกันไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่ามันมีจริงๆเขาเอามาเปิดเผยแล้วเป็นของจริงเนี่ยยังไงน้องก็เสียหายซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาเสียหายอยู่แล้วเราเป็นผู้หญิงค่ะไม่มีค่ะค่ะสองคนมาค่ะโอ๊ยพี่มันเปลี่ยนหน้าน้องจ้อยไม่ใช่ไม่ใช่คุณครูอันไหนอะไรพันชิ้นเป็นจ้อยก็คือ2.2 ล้านเนี่ยไม่มีแต่50,000เนี่ยแค่เคลียร์มาใช่ค่ะก็คืออธิบายไปแค่ว่าประมาณอันนี้2.2 ล้านนะคะนะคะหนูบอกไปว่าแม่บอกว่ามินดาส่งเลขบัญชีให้แม่นะแม่จะโอนคืนแม่ก็ได้รับรู้แค่ในฐานะแม่หนูว่าแม่ให้เขามาเคลียร์กับหนูก่อนดีกว่าไหมคะคือเขาบอกกับหนูว่าให้ไปรวมกับค่าสินสอดทีเดียวเลยหนูบอกอย่างนี้แล้วหนูก็อธิบายไปก็คือจริงๆแล้วตัวหนูไม่ได้แบบมาต้องการเรียกร้องเงินหรืออะไรคือต้องการให้แซกออกมาเคลียร์กับหนูก่อนออกมาคุยกับปัญหาที่เราค้างคาใจก่อนในเรื่องประเด็นที่ว่ามีคนนั้นคนนี้มาบอกเราที่ว่าเขาเที่ยวไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นก็คือมันมีแชทเหล่านี้ส่งมาหาเราตลอดค่ะอันนี้มันขึ้นชื่อเฟซว่ามินดาค่ะแล้วก็เนี่ยจ่ายเท่านี้หนูจบจ่ายเท่านี้อันนี้ไงที่ยังงงที่บอกอ๋อค่ะอันนี้เราก็งงก็ใช่ค่ะที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะอันนี้แชทคุยกับใครอะคะอันนี้ชื่อใครอะคือเด็กมันฝ่ายแซกออกมาว่าเป็นเรียกร้องเงินประมาณนี้จะบอกว่าตอนนี้อะค่ะแชทอย่างเงี้ยออกมาเยอะมากอย่างที่เมื่อสักครู่ยืนยันว่ามันปลอมใช่ไหมคะลูกคือที่เขาได้มาที่เขาบอกว่าเป็นของหลงก็คือเป็นของปลอมดังเป็นระดับอยากให้มินดาพูดเลยมาพูดเลยมันเป็นเฟซใครคือมันตอนนี้มันมีเฟซปลอมอะไรออกมาเยอะมากค่ะใช่แต่ว่าที่คุยกับแม่แซคคือมีแค่ที่หนูเอาให้ดูจริงจริงอันนี้ที่เราเทียบได้ไหมว่าอันไหนเป็นของเราจริงๆว่ะเปิดอ่ะหนูเปิดอันนี้เลยเอามาถือหนูก็คือไม่เดี๋ยวเอามาเทียบกันก่อนก็ได้เทียบว่าอะไรมันใช้กันเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเฟซคุณแม่จริงๆค่ะโทรตอนนี้ก็ได้ค่ะเอาชื่อเฟซคุณแม่ค่ะอยากให้มีดาวชัดๆหรือว่าเฟซอวตารคือมายังไงบ้างของเรื่องนี้เลยถ้าเรื่องเฟซอวตารนี่หญิงอาจจะแบบว่าต้องขออนุญาตผู้แทนน้องนะคะน้องอาจจะยังแบบยังฟุ้งอยู่ก็หลังจากที่หญิงโพสคลิปอะค่ะมันก็เริ่มมีเฟซที่เป็นแฟนคลับทั้งจริงแล้วก็ปลอมออกมาต่อว่าน้องแล้วเรื่องมันก็เริ่มบานปลายขึ้นไปเรื่อยๆจากแฟนคลับของมินดาก็ออกมาโต้ตอบด้วยพอแฟนคลับแซกมาพูดนี้แฟนคลับมินดาก็พูดนี้หรือว่าน้องเนี่ยบางทีอดทนไม่มากพอเขาก็ออกมาโต้ตอบเหมือนโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาค่ะพอโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาแล้วเนี่ยน้องก็เลยบอกว่าเหมือนแบบให้เก็บหลักฐานไว้เพื่อที่จะเอาไปฟ้องมันมีคำนี้ที่เคยพูดกันมาเสร็จแล้วพอน้องฟ้องเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเฟซอวตารทั้งหลายที่มีเนี่ยเขาอาจจะกลัวเขาก็เลยเปิดเฟซอวตารขึ้นมามีเพจขึ้นมาซึ่งเยอะมากทั้งมีเอาชื่อมินดาไปใช้เป็นมินดามีสวนน้ำบ้างมินดาอีดำมินดาแบบทุกอย่างคือตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมแต่ของจริงเนี่ยค่ะอยู่กับเรานะคะแล้วเราก็ได้เห็นบางแชทเนี่ยเราได้เห็นพร้อมๆกันกับพวกพี่ๆนักข่าวด้วยซ้ำแสดงว่าเมื่อกี้ยืนยันว่าไม่ใช่มินดาเป็นคนพิมพ์อ่ะพูดชัดเจนไม่ใช่ค่ะแต่ผิดอยู่ว่าคือตามมายายหยอดตาเขาแซกเขาเห็นใจตรงนี้มากว่าให้พี่ยายหยอดตาตอนนี้คือเขาโมโหตรงนี้มากจะบอกไปเลยว่าซื้อค่ะก็จริงๆเราบอกเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็คือตอนนั้นเราแสบตาแล้วคือตามันลืมไม่ขึ้นตอนประมาณ3 ทุ่มเราบอกเขาไปตั้งแต่ตอน3 ทุ่มแล้วว่าไปซื้อยาหยอดตาให้หน่อยเราแสบตาซึ่งตอนนั้นเขาก็กำลังสังสรรค์กับเพื่อนอยู่นะคะนั่งทานหมูกระทะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาฝากเพื่อนอีกคนนึงที่กำลังจะเข้ามาซื้อมาให้แต่สุดท้ายแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่ามันไม่มี
ทีนี้เราก็รอค่ะคือเราก็รอไปจน4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังไม่ได้เราก็แบบคือไหนระยะหยอดตาเมื่อไหร่จะได้คือเราแสบตาเราก็เลยอยากจะให้เขาอะไปกับเราคืออันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนเรื่องโจ๊กสำหรับคนที่เป็นแฟนกันที่เป็นแบบมันตลกตรงที่อ่ะสมมตินึกภาพเราแบบแสบตาเดินออกไปซื้อของเองไม่ได้เงี้ยเราอยู่กับแฟนเราก็อยากจะให้แฟนเนี่ยซื้อให้เราหน่อยเหมือนเป็นการรบกวนไหว้วานกันแต่ด้วยขณะนั้นเนี่ยแซคเขาอาจจะติดภารกิจอะไรที่กำลังเพลินก็เลยไม่ได้จนมันล่วงเลยเวลาไปจนถึงเที่ยงคืนน้องก็มีการถามย้ำไปว่าเฮ้ยเธอไปซื้อให้ฉันหรือยังฉันแสบตาคือน้องแสบตาจริงๆถ้าน้องไม่ได้แสบตาแล้วอยู่ดีๆน้องไปให้แซคซื้อเนี่ยเราก็จะต่อว่าน้องเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณไหนงี้เง่าเกินไปในมุมของผู้หญิงเดินไปซื้อเองไม่ได้หรอเป็นง่อยหรออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยน้องแสบตาน้องเลยไม่สามารถออกไปซื้อได้แล้วเขาก็มีปากเสียงทะเลาะกันนี่คือที่มาของยาหยอดตามหากาพย์ยาหยอดตาเนี่ยค่ะมาตอนอยู่ด้วยกันเราใช้เงินกันยังไงในเมื่อมีความไม่มีรายได้ใช่แต่ว่าแซงไม่พกเงินสดขอโทษนะคะมินดานอกจากไม่มีเขาไม่มีรายได้จากแบรนด์เนี่ยนะคะจากที่คุณพ่อแบรนด์เนี่ยแต่น้องเขามีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองนะคะเป็นของตัวคือต้องบอกเลยว่ารายได้จากวงการอ่ะไม่ได้เยอะอันนี้ในฐานะที่เป็นแม่น้องมาทำงานเพื่อที่เป็นนักแสดงนู่นนี่นั่นเดินอ่ะขอบอกเลยว่าน้องทำงานเริ่มต้นตั้งแต่300น้องก็บอกว่าน้องเอาเพราะว่าอะไรหักค่าข้าวค่าที่ต้องเปิดแอร์อยู่ห้องหักค่ารถแล้วเหลือ200น้องบอกเอาเพราะน้องเนี่ยเป็นคนที่ขยันคือทางบ้านเนี่ยเราจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่เราสอนให้ลูกทำมาหากินเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีธุรกิจในเรื่องของขายเช่าคอนโดอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจที่ว่าจะต้องมีวงการเนี่ยมันเป็นเนื่องจากใจรักของน้องแค่นั้นเองตอนนั้นอยู่ด้วยกันเราใช้เงินกันยังไงบ้างใช้กระเป๋าเดียวกันส่วนมากเราเป็นคนจ่ายหรอคะมินดาก็อย่างที่เขาบอกอะค่ะว่าเขาไม่พกตังค์ใช่มินดาจะต้องเป็นคนจ่ายสำรองเอาไปก่อนทั้งหมดทุกรอบแล้วเขาก็จะใช้คำว่าได้ฝากซื้อเสื้อผ้าเขาไม่อยู่แม่อยู่ชายยืมก่อนโอนให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็บอกว่ายืมไปนั่นไปนี่ไปซื้ออะไรของเขาส่วนตัวของเขาคือเรารู้อยู่แล้วไงคะว่าเขาไม่ได้พกเงินสดคือเงินก็คือจะโอนเข้าของแม่เขาเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันอะเป็นแฟนกันเขาก็บอกว่าไปรวบยอดทีเดียวเลยกับค่าสินสอดคือเขาก็พูดอย่างนี้เสมอว่าไปรวบยอดทีเดียวยาวไปแล้วใช่ค่ะรวบนานไปนะวันนั้นพี่ถามเขาครั้งที่เขาแบบให้เราบอกไปก่อนเนี่ยได้การใช้คืนแล้วบ้างไหมคะหรือว่าก็เลยตามเลยไปสินสอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตามเลยไปเลยค่ะแต่เราก็จดทันเลยว่าจดไหมไม่ได้จดค่ะแต่ที่จะจำได้ก็คือแบบเอาไปใช้ส่วนอื่นอย่างเช่นค่าน้ำมันรถซึ่งค่าน้ำมันรถอะไรเนี่ยหนูก็ไม่ทราบค่าเสื้อผ้าอะไรอย่างนั้นคือเราต้องเอาคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ไอ้ที่ระหว่างอยู่ด้วยกันเนี่ยจ่ายก่อนให้เราจ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วถ้าเอามานับจริงๆจำไม่ได้หรอกค่ะก็เยอะนะครับตอนที่เขาบอกว่าให้ไปคิดรวมเลยเป็นค่าสินสอดตอนนั้นเรามั่นใจจริงๆแล้วว่านั่นสิ่งที่เขาพูดออกมาจะความจริงว่าเขาอยากแต่งกับเราให้เป็นผ่านเลยไปตรงนั้นอะไรหนูก็เชื่อทุกคำที่เขาบอกอะค่ะคนที่เชื่ออีกคือเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะที่รักใครก็รักด้วยหัวใจเราไม่เคยไปหวังอะไรจากเขาเราก็แม่หนูสอนมาตลอดว่าผู้ชายอะจะแต่งงานกับผู้หญิงที่อดทนกับเขาที่สุดหนูก็อดทนมาตลอดเพราะหนูพูดไปเลยพูดให้ทุกคนหนูอยากแต่งงานกับเขาอยากใช้ชีวิตกับเขาอยากมีครอบครัวที่มีความสุขเขาบอกว่าอีก3ปีให้ทนเขาบอกกับหนูตลอดว่าหมดสัญญา3ปีเขาจะพากันไปอยู่ที่บ้านไปใช้ชีวิตด้วยกันหนูก็นั่งนับวันรอมีคลิปเสียงอะไรอีกไหมล่ะคืออันนี้ค่ะมันเป็นอารมณ์ผู้หญิงที่เชื่อในตัวคนรักหญิงเชื่อว่า
หลายๆคนจะมีโมเมนต์นี้นะคะฟังไปแล้วมันอาจจะเหมือนแบบคนโง่ที่ไปเชื่อแบบเชื่อคำไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่หญิงเชื่อว่าในชีวิตของทุกคนเนี่ยจะต้องมีโมเมนต์อย่างนี้มันจะต้องมีผ่านเข้ามาครั้งหนึ่งที่แบบเราเชื่อในความรักอ่ะจนทำให้หูหนวกตาบอดไปไม่ว่าใครจะเตือนหรือว่าต่อว่าหรือขัดขานเขาไม่ฟังจริงๆนะคะสำหรับน้องจนมาถึงวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าทำไมเราถึงปล่อยให้คนของเราเนี่ยถลำตัวไปจนขนาดนั้นทำให้สังคมกลายเป็นมองว่า เขาปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่รักนวลสงวนตัวไปอยู่กับผู้ชายก่อนไปเปย์เงินให้ผู้ชายไปทุ่มเทแล้วก็ไปเรียกร้องไปงี่เง่าไปงองแงใส่ผู้ชายซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะมันมีที่มาที่ไปแล้วก็สังคมตอนนี้กำลังฟังความข้างเดียวซึ่งมันเป็นความจริงนะที่แซคพูดไม่มีคำไหนที่เขาพูดไม่จริงเลยแต่มันเป็นความจริงที่มันพูดออกมาไม่หมดซึ่งบางทีอ่ะเราอยากจะบอกว่าการที่คุณมาพูดเอาความดีเข้าตัวแล้วความชั่วโยนมาที่ผู้หญิงทั้งหมดไม่ว่าจะไปเรียกร้องกระเป๋ามาเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่เรียกร้องค่าเสียเวลาถามว่าณวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้คุณเอาเงินมาวางตรงหน้าไม่ยังไม่มีใครอยากจะรับเงินของคุณเลยเงินมันไม่มีค่าเท่าแบบความรู้สึกคุณสงสารเขาไหมที่เขาเป็นผู้หญิงที่เขายอมขัดคำสั่งของคุณพ่อคุณแม่มาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่คุณก็ยังมีการกระทำที่มันไม่ชัดเจนให้เขาไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือพูดอะไรไม่ว่าจะบอกว่าให้เก็บเป็นความลับก่อนนะยังไม่เปิดเผยนะเขาก็ยอมเชื่อมาโดยตลอดเชื่อโดยสนิทใจเชื่อโดยไม่มีข้อแม้แต่พอถึงวันที่มันมีข่าวออกมากลายเป็นคุณออกมาพูดว่าเฮ้ยที่คบกันไม่ได้เรื่องยาหยอดตาเข้ากันไม่ได้มินดามาบอกว่าเขาสกปรกอันเนี้ยคาใจมากเลยที่บอกว่าสกปรกอะค่ะสกปรกเขาไม่ได้หมายถึงร่างกายสกปรกซึ่งแซคออกมาพูดว่าศิลปินสกปรกกันทุกคนหมายถึงอะไรไม่อาบน้ำอันนี้สกปรกแต่คำว่าสกปรกจริงๆแล้วอะมันมีในอย่างยิ่งกว่านั้นมันมีอะไรที่หลายคนไม่รู้แล้วน้องก็ไม่ได้ออกมาพูดเพราะน้องเขาก็อดทนจากที่ฟังดูเนี่ยน้องจะดูเซนซิทีฟอ่อนต่อโลกแล้วก็พูดอะไรไม่ได้คิดไม่ได้มีสติอะนะหญิงก็เลยต้องออกมาพูดแทนน้องนะคะก็อยากให้พี่ๆเข้าใจตรงนี้ว่าทำไมหญิงจะต้องแบบออกมาอยู่กับน้องเพราะบางทีเขาบูชาในเรื่องความรักมากเกินไปเขามั่นใจมากเกินไปว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้ววันนี้เขาก็ได้เห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนอย่างที่เขาคิดอะมันไม่ได้แบบอยู่ในโลกสวยอย่างที่เขาเคยคิดวันนี้น้องโดนจากสังคมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเงิน2ล้านที่บอกทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่ามันค่าเสียเวลาเป็นค่าตัวคบเรียกแซกกลายเป็นคนน่าสงสารแล้วน้องกลายเป็นผู้หญิงทุเรศหน้าเงินอยากได้เงินซึ่งมันถูกแล้วเหรอคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ออกมาพูดอะไรเลยเนี่ยเราก็แทบจะไม่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของเราเลยทางแซกออกมาพูดในสิ่งที่ดีเข้าตัวเองคือเหรียญเนี่ยมันจะมี2ด้านเสมอแต่ทุกคนจะมองอยู่ด้านดีด้านเดียวเท่านั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟซอวตารหรือไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแซกเนี่ยไม่ได้ก้าวก่ายแค่น้องมินดาก้าวก่ายไปถึงบุพการีถึงพ่อแม่ถึงครอบครัวถึงธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วน่ะมันยุติธรรมกับเราแล้วหรอถ้าเราจะทะเลาะกันแฟนคลับเขาเกลียดมินดาแม่นั่งดูอยู่ดูทุกเหตุการณ์เราเป็นผู้ใหญ่เราไม่อยากลงไปยุ่งเราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเด็กทะเลาะกันแต่ณวันนี้เข้าไปยุ่งธุรกิจพ่อเขาเข้าไปยุ่งในธุรกิจของเราซึ่งในธุรกิจของเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของคนสองคนนี้เลยดูแล้วเนี่ยมันดูแล้วน่าจะก้าวล้ำกันมากเกินไปดูแล้วเนี่ยดูแล้วลักษณะคือเขาไม่สนใจแล้วว่าใครเป็นใครคือตั้งหน้าตั้งตาที่จะออกมาด่ากันอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ขอเพิ่มเติมจากที่คุณแม่พูดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาแบบห้ำหั่นกับแซคหรือว่าอะไรเราแค่มาพูดในเรื่องความจริงในสิ่งที่แซคบอกแล้วคนสงสัยอันนี้เราก็มาแก้ต่างกันไปถามว่าณวันนี้เนี่ยน้องยังรู้สึกดีๆกับแซคไหมน้องยังรักเขาอยู่ก็อย่างที่เห็นพูดทุกครั้งก็ยังร้องไห้แต่ถามว่ากลับไปเหมือนเดิมไหมมันไม่สามารถเดินมันไม่สามารถกลับไปได้อะค่ะซึ่งผู้ชายเขาออกมาแถลงข่าวก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วเนอะว่าเขาเลิกอย่างนี้ไปมีดาอีนาจะทำไงต่อไปเพราะว่าด้านคุณก็มีทนายที่อยู่ว่าจะเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะฟ้องความผิดประมาทเราจะทำยังไงเขาจะฟ้องหนูเหรอคะก็ให้เขาฟ้องไปก็เราไม่ทำหนูว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแสดงว่าเรายืนยันว่าสิ่งที่เราทำไปมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ค่ะคือ
เราทำไปคือเราคือเราไม่ได้อยากจะไปประจานเราไม่ได้อยากจะไปตั้งใจทำให้เขาเสียชื่อเสียงคือเราแค่อยากรู้ว่าที่ผ่านมาความรู้สึกของเรามันคืออะไรตอนนี้คือตัดใจกับผู้ชายคนนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ายังรักหนูรักเขายังรักคือณตอนนี้ก็ยังรักเขาอยู่อ่ะถ้ามีอะไรอยากจะบอกถึงเขาอ่ะตรงๆนะครับอาจจะดูฝากบอกน้องแหลกก็อยากจะให้เขาเอาความจริงออกมาพูดพูดกับหนูสองคนก็ได้จริงๆเรื่องมันเป็นเรื่องของคนสองคนเองค่ะพี่แต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมวันเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องของแบบคุยสองคนก็จบจริงๆอ่ะเขาแค่คุยกับหนูสองคนก็จบแล้วทำไมต้องให้มีการแถลงข่าวอะไรใหญ่โตขนาดนี้อยากได้ยินคำว่าขอโทษจากเขาค่ะคือหนูฟังเขาแถลงข่าวแล้วหนูก็ต้องเข้าใจตามที่เขาบอกอะค่ะเราคิดว่าเรื่องนี้เรื่องของเรากับเขาณวันนี้จะจบก็ต้องจบตามที่เขาบอกอะค่ะแปลว่าณวันนี้คือที่เราแถลงข่าววันนี้ก็คือถ้าเขาไม่ตอบโต้ทุกอย่างจะจบคือจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่ตอนที่เขาเคลียร์ว่าเลิกกันนะคะแต่ที่มันไม่จบเนี่ยมันกลายเป็นคนรอบตัวของเขาพยายามจะโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามจะเหมือนดูไปเนี่ยมันก็เหมือนแบบเหมือนสาวไส้นะคะออกมาแฉน้องออกมาพูดเรื่องแซกพูดกันไปพูดกันมาโดยที่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงคุณมาเรียกกระแสให้เพจตัวเองหรือเปล่าคุณมาทำอะไรหรือเปล่าความจริงมันอยู่ที่คนสองคนเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาใหญ่โตลุกลามถ้าแซกมาพูดกับน้องเราก็เคลียร์กันตอนนี้นะคะมีคนที่โจมตีน้องซึ่งเป็นคนรอบข้างแล้วก็โจมตีน้องมาโดยตลอดจริงๆเนี่ยหญิงมองดูอยู่ห่างๆแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไร้สาระมันเป็นเรื่องเหมือนเด็กทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของคนที่แบบเฮ้ยไม่เข้าใจกันแล้วแบบโกรธกันแต่ที่วันนี้หญิงออกมาหญิงรู้สึกว่าเขาโดนกระทําจากคนรอบข้างนั่นก็คือคนที่เขามีแบบแฮชแท็กทีมแซกอะไรเงี้ยเราไม่มีทีมอะไรทั้งนั้นนะคะแล้ววันนี้ถามว่าเราอยากจะไปฟ้องแซกไหมฟ้องผู้จัดการไหมหรือว่าอยากจะไปตอบโต้อะไรไหมเราก็ยังไม่ได้มีความคิดนั้นไม่ได้คิดจะออกมาตอบโต้อะไรเลยแค่เราออกมาพูดในความจริงในสิ่งที่คนสงสัยและเข้าใจเราผิดนะคะส่วนที่จะออกมาตอบโต้เนี่ยและที่มีกระแสกันว่ามีการแต่งตั้งทนายนู่นนี่นั่นเราแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขามาฟ้องร้องคนที่กล่าวหาน้องหรือว่าโจมตีทางธุรกิจของครอบครัวน้องนะคะตรงนี้เนี่ยมีการดำเนินการจริงส่วนไม่มีค่ะทนายนี่ก็เป็นที่ปรึกษาของทางบ้านน้องอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าแชทนั้นเราฟังเหมือนกันที่บอกว่าเป็นค่าทนายเราฟังเหมือนกันค่ะไม่มีค่ะเราไม่มีการระบุตัวเลขอะไรแบบขนาดนั้นเลยนะคะทนายที่เราคุยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นทนายของครอบครัวที่เขาให้คำปรึกษาเฉยๆยังไม่มีการใช้แบบจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรให้เขาคิดว่ามันมีการที่เราออกมาพูดเรื่องมันจะจบตรงวันนี้เลยไหมจะได้ออกไปต้องมาต่อวันที่สองวันที่คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แม่ต้องบอกว่าในฐานะที่แม่เป็นแม่เนาะแม่อยากพูดให้มันจบเพราะว่าแซกเนี่ยพูดไม่เคลียร์แล้วแซกมาตั้งโต๊ะแถลงก็อย่างที่บอกว่าถ้าลำพังตัวแซกอะแล้วมาคุยกับน้องอะมันก็ควรจะจบไปตั้งนานแล้วแต่แซกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วพูดเอาดีเข้าตัวทั้งหมดเลยนะคะแล้วโยนความผิดทั้งหมดมาให้ผู้หญิงซึ่งเราเนี่ยถึงเราจะไม่โดนโยนความผิดมาเนี่ยซึ่งมันมีเรื่องเฉาแบบนี้เกิดขึ้นยังไงเราก็เสียหายอยู่แล้วเพราะเราเป็นฝ่ายผู้หญิงนะคะฝ่ายผู้หญิงก็อย่างที่แม่บอกเหมือนเรามานั่งแก้ผ้าให้ทุกคนดูอ่ะเหมือนเรามานั่งประจานตัวเองแม้กระทั่งวันนี้เราก็มาประจานตัวเองแต่เราอยากจะออกมาพูดบ้างว่าในสิ่งที่เราโดนกระทำนะคะในสิ่งที่เราโดนพาดพิงและโดนกล่าวหาหรือว่าโดนรบกวนอะไรหลายๆอย่างไปทางเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันซึ่งแล้วมันเกินเลยไปแล้วมันเกินเลยจากตัวน้องแล้วค่ะเราก็เพียงอยากจะออกมาพูดว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราอยากให้เขาออกมาพูดมันจบวันนี้เราก็อย่าแต่มาโต้ในสิ่งที่ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงหลักฐานเรามีถ้านักข่าวอยากจะได้หลักฐานอะไรเดี๋ยวให้น้องส่งให้อีกรอบนึงเรามีหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเฟซอวตารหรือจะเป็นเฟซอะไรก็แล้วแต่
คือมันเรื่องไร้สาระทั้งหมดนะคะลูกสาวเรื่องรักที่เขากลับมารักกันใหม่แม่จะยอมไหมไม่ยอมค่ะคงไม่มีใครจะให้ไปรักกับผู้ชายที่ไม่สามารถปกป้องลูกเราได้ถูกไหมคะวันนี้แม่บอกเลยว่า1สอนลูกเสมอว่าแม่อาจจะผิดเองที่สอนให้ลูกไปบูชาความรักมากเกินไปเชื่อแฟนมากเกินไปเชื่อคำพูดของลูกมากเกินไปให้ลูกเนี่ยเชื่อคำพูดของแฟนมากเกินไปเราอาจจะผิดตรงนี้เราอาจจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีพอแต่วันนี้แม่ถือว่านะคะแม่ดูเขามาตลอดในระยะที่เขาคบกันหรือว่าเขาจะคุยกับใครเนี่ยเขาจะเล่าให้แม่ฟังตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกลับเป็นไปได้ไม่ได้เพราะแม่บอกกับลูกเสมอว่าแซคไม่สามารถดูแลลูกได้เพราะแซคไม่เป็นผู้ใหญ่พอเพราะแซคเนี่ยยังไม่สามารถที่จัดการตัวเขาเองได้เลยและปกป้องอะไรเราไม่ได้ณวันนี้ที่ต้องการออกมาพูดคือเราต้องการปกป้องลูกเราแค่นั้นเองต้องการให้สังคมรับรู้ว่าความจริงอ่ะมันยังมีอีกฝั่งนึงนะคะไม่ใช่มันมีอยู่แค่ฝั่งเดียวแม่จะบอกแซคไหมครับมันสุดท้ายแล้วแซคก็เคยเจอกับแม่โดยที่แม่ไม่เคยต้องบอกเลยแม่ไม่เคยที่จะกระตือรือร้นไปเจอเขาจะเป็นนักร้องเป็นอะไรก็แล้วแต่แม่ไม่ได้ตื่นเต้นตรงนั้นเรามีธุรกิจแซ็คไปหาที่บ้านเรารับไหว้แซ็คเอาของไปให้เรารับถามว่ากระเป๋าทุกวันนี้ถ้าแซ็คซื้อมาให้แล้วแซ็คอยากได้คืนเอาไปเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ใช้เลยค่ะยังอยู่ในกล่องเหมือนเดิมกระเป๋าที่ซื้อฝากแม่นะคะถ้าแม่จะเป็นคนที่เห็นแก่เงินแม่เอามาใช้แล้วแม่จะบอกลูกเสมอว่าเงินที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเราคือเงินที่เราภูมิใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเงิน2ล้านจบไปเลยค่ะแม่บอกเลยว่าวันนี้แซ็คจะเอาเงินมาให้5ล้านแม่ก็ไม่เอาแม่ก็พูดได้เลยค่ะสุดท้ายจริงขออนุญาตถามน้องวินดาล่าสุดเวลามีแชทหลุดออกมาที่ค่ะวิดีโอคอลคุยกับนักผู้บ้านคนนี้อันนั้นอยากจะชี้แจงเพราะหลายคนเข้าใจว่าไอ้มันเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้แชทหลุดรักไม่ได้คือหนูก็ไม่รู้เลยค่ะว่าไอ้แชทนั้นอ่ะมันมาจากไหนค่ะแต่หนูเคยคุยกับลูกคนในลูกหนูรู้จักกับก้องเกิดเป็นค่ะรู้จักค่ะได้ความสัมพันธ์อย่างไรไหมก่อนหน้ารู้จักแซ็คน่าจะก่อนหน้าแซ็คหนูรู้จักว่าเขาเป็นนักบอลค่ะแต่ไม่ได้รู้จักกับการส่วนตัวในที่บอกมีวิดีโอคอลทางการไม่ค่ะมันมีภาพเหมือนเป็นวิดีโอคอลมีกันนั้นคือเป็นภาพจริงๆไหมคะหรือว่ามันเป็นภาพยังไงเป็นภาพจริงเราเคยวิดีโอคอลหาเขาไหมคะลูกเคยเกิดคุยกันหรือเปล่าไม่เคยค่ะเรารู้จักกับผู้ชายคนนี้ช่วงระยะเวลาไหนก่อนสิรู้จักนานมากแล้วค่ะก็คือรู้จักหลายปีแฟนด้วยค่ะใช่ไม่ได้สนิทกันค่ะก็คือรู้จักว่าเขาเป็นนักบอลแล้วเราไปดูบอลแล้วก็ขอถ่ายรูปกับเขาแต่เขาก็ไม่ใช่เขาไม่ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่เขาแซงมาหลังเลยใช่ไหมไม่ค่ะแสดงว่าเป็นการอาจจะเป็นการดิสเครดิตนะเขาก็มีแฟนของเขานะคะพี่อันนี้เราไม่ต้องพูดเรื่องการส่วนตัวว่ายังไงค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก่อนจบวันนี้นะคะก็เรื่องแซกอะค่ะก็จบไปแล้วเคลียร์ทุกอย่างนะคะส่วนเรื่องของแฟนคลับหรือใครที่ชื่นชอบฝ่ายไหนเนี่ยเราเห็นกันมาหลายกรณีแล้วนะที่แบบเหมือนออกมาต่อว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนสุดท้ายก็หน้าแตกกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็วันนี้ไม่ได้มาบอกว่าให้คุณเข้าข้างเราหรือไปเข้าข้างใครแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใครหรือคุณจะใช้แบบแค่ความสนุกปากลงโลกโซเชียลอะบางทีมันอาจจะทำลายคนคนนึงได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าคุณรู้ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณทำเพื่อความสนุกจริงๆมันสะใจที่ได้ด่าคนอื่นสาดคนใส่คนอื่นงัดเหตุผลอย่างอื่นมาแฉเพื่อความสนุกเพื่อความสะใจส่วนตัวคุณได้อะไรจากตรงนี้คุณสะใจที่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งต้องออกมานั่งร้องไห้สมมุติว่าวันนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ทำร้ายตัวเองไปไม่ได้นั่งอยู่บนนี้แล้วไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ทุกคนจะสะใจอย่างนั้นใช่ไหมคะก็อยากฝากกรณีนี้เอาไว้ให้คิดนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นแต่ทุกอย่างควรอยู่ในขอบเขตไม่ควรลุกล้ำกันจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรจะตัดสินใครว่าดีว่าเลวนะคะก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าววันนี้มากเลยค่ะที่มาให้น้องได้พูดความจริงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ